วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมข่าวนะครับประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2559ค่ำนี้อยู่กับเรา2คนกับผมเชือกช่วยครับและผมทวีศักดิ์เห็นครบครับครับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญากับรายการกรมข่าวครับพบกันทุกวันทางหน้าจอทีวี24สถานีประชาชนนะครับที่จะมาเจาะลึกนะฮะในประเด็นข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันวันนี้แน่นอนครับในเรื่องของข้อเสนอญี่ปุ่นโมเดลหรือว่าเรื่องของการหาเสียงที่ออกมาจากนายไพบูลย์ นิติตะวันรวมทั้งขั้นตอนการจัดการการเลือกตั้งที่ออกมาจากกลุ่มคนเดิมๆไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีสุวรรณพานนท์หรือว่าคุณวันชัยสอนสิรินี่นะฮะเขามีการวิเคราะห์กันว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังนั้นมันจะเป็นอย่างไรทำไมถึงเสนอขึ้นมาหรือว่าจะเป็นการติดอกติดใจกับมาตรการในช่วงการทำประชามติที่ผ่านมาแน่นอนตอนนั้นค่อนข้างเงียบเหงาจะนำมาสู่การเลือกตั้งในอนาคตหรือไม่สองคนเสนอสองฝ่ายหนึ่งญี่ปุ่นโมเดลแล้วก็ข้อเสนอของกรรมธิการปฏิรูปการเมืองของสปท.เสนอคนละนิดคนละหน่อยมาจับเป็นก้อนใหญ่เดี๋ยวผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีคนเสนอประเด็นคล้ายๆกันนี้เข้ามาอีกแน่นอนล่ะมองประเด็นที่เสนอมาหลายคนมองว่ากระบวนการแบบนี้มันเป็นการย้อนยุคเข้าไปอีกนอกจากนี้ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญมองแล้วก็เป็นการย้อนยุคกลับไปมาถึงกระบวนการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งอันนี้ก็ย้อนกลับไปอีกตกลงแล้วเราจะกลับไปใช้ของเก่าที่มันผ่านการวิเคราะห์พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ผลครับ อย่างคุณวันชัยเองอธิบายว่าเหตุผลในการเสนอครั้งนี้เขาบอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปของคสช.ที่ต้องการให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็บอกว่าลำพังเฉพาะกกต.เองไม่สามารถที่จะทำเพียงลำพังได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคสช.โดยเฉพาะมาตรา44แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยนี่นะฮะมาช่วยในการจัดการช่วงการเลือกตั้งอีกด้วยคนเขาเลยสงสัยกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแน่นอนมหาดไทยเป็นหน่วยงานทางการเมืองใช่ไหมฮะตำแหน่งรัฐมนตรีเองก็อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะสมมติว่าหลังการเลือกตั้งมีการเสนอชื่อหัวหน้าคสช.เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็ในเมื่อหัวหน้าคสช.เป็นคนคุมการเลือกตั้งอยู่แล้วหลังการเลือกตั้งจะเสนอชื่อเป็นนายกอีกก็เป็นคนที่นั่นแหละฮะมีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็เลยขัดแย้งกันอยู่ครับตอนนี้นะฮะที่จริงถ้าออกมาพูดอย่างนี้ผมว่าเองกกต.ต้องออกมาพูดนะครับว่าตกลงแล้วกกต.มีไว้ทำไมที่ผ่านมาผลงานของกกต.ไม่เป็นที่สำเร็จหรือไม่เป็นที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกกต.ที่จัดขึ้นมาเพื่อดูแลการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะแบบนี้เหมือนโดนกระทุ้งว่าทำงานไม่เต็มที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้หลายฝ่ายภาคการเมืองเองก็ออกแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของสปท.และแนวคิดของคุณไพบูลย์แล้วก็เรื่องของการย้อนกลับไปให้มหาดไทยเนี่ยหน่วยงานมหาดไทยเองแน่นอนเราก็รู้กันอยู่ว่าครอบคลุมทั่วประเทศถ้าให้มหาดไทยจัดการเลือกตั้งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้มันจะเป็นปัญหายังไงก็บอกว่าเราเคยใช้กระทรวงมหาดไทยทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2476นะครับผ่านมากว่า63-64ปีคราวนี้จะย้อนยุคกลับไปให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยและคสช.เข้ามาจัดการเลือกตั้งหรือไม่เป็นที่น่าจับตาครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นแค่ข้อเสนอนะฮะแต่กรท.เขาก็บอกว่าก็เปิดรับฟังอย่างเต็มที่จากทุกฝ่ายนี่นะฮะแล้วเขาก็วิเคราะห์อีกเช่นกันว่าในเรื่องของข้อเสนอนี้อย่างแรกอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเป็นการใช้โมเดลจากการทำประชามติโมเดลคงไม่ใช่ญี่ปุ่นโมเดลหรอกเพราะว่าคนที่อยู่ญี่ปุ่นเองหรือว่านักวิชาการที่เขาศึกษาการเลือกตั้งญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าญี่ปุ่นเขาก็มีการหาเสียงตามปกติเท่านั้นไม่ได้มีการจำกัดในเรื่องของห้ามใช้หัวคะแนนห้ามตั้งเวทีปราศัยห้ามใช้รถครับอันนี้จะเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของเป็นประชามติโมเดลถ้าย้อนกลับไปก่อน7สิงหาเราก็จะเห็นบรรยากาศอึมครึมขยับอะไรไม่ได้ถ้าทุกฝ่ายยังยอมให้การเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมันย้อนยุคกลับไปอีกเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งมันจะต่างจากผลประชามติอย่างไรแน่นอนเรื่องของนโยบายธรรมชาติของการเลือกตั้งจะต้องมีการอภิปรายหรือว่าหาเสียงนโยบายนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แค่ผู้สมัครเดินไปเคาะประตูบ้านเองคงจะไม่ทั่วถึงนะฮะรวมทั้งการที่ส่งแค่ชื่อแล้วก็รูปภาพไปให้ประชาชนตามบ้านต่างๆก็คงจะเป็นการที่รับข้อมูลข่าวสารอย่างไม่รอบด้านก็เป็นการสรุปแล้วก็วิเคราะห์ออกมาจากหลายๆคนนะฮะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนี่แหละครับไปดูแล้วก็วิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังตามสไตล์ของกรมข่าวในวันนี้นะครับสำหรับข้อเสนอให้คสช.มากำกับการเลือกตั้งในปี2560นะครับก็ถูกตั้งคำถามว่าเป็นการต่อยอดประชามติรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นการบังคับรัฐบาลหน้าให้เดินตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่
ดยนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองอธิบายข้อเสนอของเรื่องการให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาดำเนินการจัดการเลือกตั้งว่าหมายถึงการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งเช่นการใช้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยมาประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศแทนกกต.รวมถึงเรื่องอื่นที่กกต.จะมอบหมายให้ปฏิบัติส่วนการวินิจฉัยให้ใบเหลืองใบแดงยังเป็นของกกต.ส่วนข้อเสนอบทเฉพาะการที่ให้คสช.ร่วมมือในการควบคุมการเลือกตั้งกับกกต.อย่างใกล้ชิดหมายถึงการให้คสช.มีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งคอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการทุจริตซื้อเสียงโดยใช้กำลังทหารเข้ามาช่วยตรวจจับการซื้อเสียงเพื่อไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งรวมทั้งให้เข้าไปมีการช่วยงานตามที่กกต.ร้องขอมานะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่คสช.จะมีอำนาจเหนือกกต.ในการจัดการเลือกตั้งหรือว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกตั้งร่วมกับกกต.สอดรับกับนายวันชัยศรสิริกรรมาธิการการเมืองที่ระบุว่าข้อเสนอนี้ปรากฏมาแล้วในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์วันโนไม่ใช่การเลือกตั้งย้อนยุคก่อนหน้านี้นะครับนายไพบูลย์นิติตะวันเสนอไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการแห่หรือขึ้นเวทีปราศัยโดยอ้างว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งแบบประเทศญี่ปุ่นทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วการเลือกตั้งญี่ปุ่นมีการหาเสียงและปราศัยเพื่อเสนอนโยบายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้เรามาฟังความเห็นของคุณธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าข้อเสนอของนายไพบูลย์เนี่ยครับเป็นเรื่องที่คณะรัฐประหารเมื่อ64ปีที่แล้วเคยทำคือการยึดอำนาจตนเองของรัฐบาลจอมพลป.เมื่อ29พฤศจิกายน2494เพื่อกวาดล้างกลุ่มอนุรักษนิยมระบอบเก่าในวุฒิสภาแต่งตั้งออกไปการเลือกตั้งครั้งนั้นไม่มีการปราศัยหาเสียงไม่มีการรณรงค์หาเสียงทั้งในชุมชนเมืองและหมู่บ้านเพราะรัฐบาลคณะทหารห้ามโดยใช้ประกาศการห้ามชุมนุมทางการเมืองเป็นกฎหมายบังคับในทางการเมืองนั้นการหาเสียงเลือกตั้งคือการบอกว่าอะไรคือนโยบายและภายในนโยบายนั้นจะมีการชี้ให้เห็นว่าปัญหาคืออะไรเพื่อให้ประชาชนตอบสนองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งจึงเป็นการแข่งขันทางนโยบายไม่ใช่การเข้ามาควบคุมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลในการแถลงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารเมื่อวันที่1กันยายนครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.กล่าวว่ากำลังทำยุทธศาสตร์การเดินหน้าในการปฏิรูปและการวางรากฐาน20ปีและเตรียมการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำงานได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้รัฐบาลกำลังทำทั้งยุทธศาสตร์เดินหน้าปฏิรูป57 58 59 60และวางรากฐาน20ปีไปข้างหน้านะผมก็เลยบอกว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะเพราะนั้นในการเตรียมการนี้เราต้องเตรียมการไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลว่าจะทำยังไงให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเขาทำได้ตามนี้แต่ไม่ใช่การบังคับทุกเรื่องในเชิงมหาเราทำไม่ได้นะครับในเชิงแบบบังคับทำนู่นทำนี่ไม่ทำทำหรือยังไม่ทำไล่ออกไม่ได้ทำไม่ได้มันต้องใช้กลไกในสภาถ้าไม่ได้ก็ต้องไปว่าให้เวลาเขาทำเขาแก้ถ้าแก้ไม่ได้ตามเวลาที่ควรจะต้องชี้แจงใหม่ถ้ายังไม่ได้อีกไม่มีเหตุผลเพียงพอนนไปว่ากันสองสภาพิจารณาร่วมกันแล้วก็ไปสู่ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาที่มีการมองกันว่ารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่จะเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสะท้อนให้เห็นนัยยะแห่งการต่อยอดขยายผลในทางการเมืองต่อจากประชามติโมเดลอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงโมเดลของการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาว่าประสบผลสำเร็จพอสมควรสำหรับฝ่ายกุมอำนาจหรือฝ่ายสนับสนุนแล้วก็เรื่องของการจำกัดการรับรู้หรือแม้แต่การกระบวนกลไกของการแจกร่างรัฐธรรมนูญถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ในมาตรา1ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะเขียนว่าการแจกรัฐธรรมนูญต้องทำ 80% ของครัวเรือนแต่หลังจากนั้นมีการปรับแก้ให้แจกเพียงทั่วถึงเท่านั้นกกต.พิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญออกมาเพียง2ล้านกว่าฉบับในขณะที่ประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ55ล้านคนประมาณนี้เทียบแล้วยังไม่ได้สัดส่วนกันเลยไม่รู้จะไปเอาร่างรัฐธรรมนูญที่ไหนถ้าโมเดลยังใช้อย่างนี้อยู่ประชาชนตัวแทนของประชาชนหรือที่เรียกกันส.ส.ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับประชาชนได้ตรงนี้
มันตัดความเชื่อมโยงกันไปเลยเพราะยังไงสสเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องรับรู้ปัญหาอะไรต่างๆเพื่อจะไปพูดในสภาอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยตรงนี้มันตัดออกไปหนึ่งในข้อเสนอนี้เขาบอกว่าจะไม่ให้สสใส่ซองทำบุญงานบวชงานแต่งงานศพต่อไปได้อีกคุณทวีศักดิ์เอาการขนาดนี้เลยนะฮะไม่แน่ใจว่าจะให้ทำบุญได้หรือเปล่านะฮะนอกจากนี้ที่เขาจะให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อยก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าการที่จะมีพรรคทหารในอนาคตจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เจ้าหน้าที่ทหารนี้หาเสียงช่วยพรรคทหารด้วยนะฮะก็เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันถ้าจะปฏิบัติตามข้อเสนอของเหล่าบรรดาคุณไพบูลย์คุณเสรีแล้วก็คุณวันชัยนะฮะสอดคล้องเช่นกันกับแกนนำนปช.ออกมาพูดถึงเจแปนโมเดลหรือว่าญี่ปุ่นโมเดลเนี่ยว่าอาจจะเป็นประชามติโมเดลครับคุณณัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าข้อเสนอนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นโมเดลแน่นอนก็คือเชื่อด้วยว่าผู้มีอำนาจจะไม่สอดรับนะครับเพราะว่าจะไม่ขานรับมันเป็นการโฉงฉ่างเกินไปซึ่งสะท้อนถึงการสืบทอดอำนาจนะครับคุณณัฐวุฒินี่บอกว่าการห้ามเปิดเวทีปราศัยห้ามเคลื่อนไหวรณรงค์โดยให้กระทรวงมหาดไทยตำรวจทหารมาจัดการเลือกตั้งหมายถึงการยึดอำนาจครั้งนี้กลับไปเป็นของคสช.นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในการลงประชามติบรรดาหางเครื่องทั้งหลายคงคิดว่าผลคะแนนคือชัยชนะครั้งใหญ่ข้อเสนอแบบนี้เกิดจากความเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะทำให้ได้ผลการเลือกตั้งตามที่ต้องการนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้มีอำนาจนั้นจะไม่ขานรับนะครับเพราะว่ากติกาดังกล่าวจะยิ่งกว่าการเปิดถ้วยแทงว่ารถแบบของจริงคือการสืบทอดอำนาจฮะแล้วก็เชื่อว่าคงมีวิธีที่ฉงฉ่างน้อยกว่านี้เตรียมไว้แล้วทางนี้การห้ามนักการเมืองใส่ซองช่วยงานล้วนแต่เป็นการริดรอนปฏิสัมพันธ์ของประชาชนกับการเมืองในระบบซึ่งเท่ากับขยายพื้นที่ให้อำนาจนอกระบบเนี่ยเข้ามามีบทบาทด้วยก็เป็นการวิเคราะห์ของคุณณัฐวุฒินะฮะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ข้อเสนอการหาเสียงในอนาคตครับอีกหนึ่งความเห็นครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับค้านแนวคิดของคุณไพบูลย์นิติตะวันที่ห้ามหาเสียงนะครับเพราะชี้ว่าเป็นการผิดหลักประชาธิปไตยไม่แก้ปัญหาแล้วก็ทำให้ประชาชนห่างเหินผู้แทนครับคุณอดิศรเนาวนนท์ครับเป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอันนี้พูดถึง3ประเด็นครับประเด็นแรกถ้าจะไม่ให้หาเสียงเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการซื้อเสียงได้ในประเด็นที่2ครับถ้าให้กกต.เป็นผู้จัดเวทีกลางในการหาเสียงเนี่ยก็ต้องมองว่าที่ผ่านมาประชามติเป็นยังไงประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันนี้เป็นบทเรียนประเด็นที่3ครับถ้าประชาชนคนหนึ่งจะเลือกตัวแทนของตัวเองที่จะเข้าไปเป็นส.ส.ในสภาเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักหน้าคาดตารู้จักประวัติรู้จักชื่อเสียงว่าทำอะไรมาตรงนี้อย่างที่คุณณัฐวุฒิก็คือมันเป็นการตัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประชาชนกับประชาชนออกไปนอกจากนี้นักวิชาการหลายคนก็ยังพูดถึงที่มาของการตั้งกกต.ขึ้นมาเป็นองค์กรที่เป็นอิสระในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ปลอดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองต่างๆเราเคยปฏิรูปการเมืองมาเพื่อกกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าครั้งนี้แม้จะเป็นในแค่บทเฉพาะการเฉยๆแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะที่จะมีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจในขณะนั้นถ้าจำได้คุณทวีศักดิ์การทำประชามติที่ผ่านมาเรารับรายงานจากคุณจาตุรนต์ฉายแสงว่าทหารที่ไปเชิญชวนให้คนมาลงประชามติเนี่ยก็โน้มน้าวให้ประชาชนออกเสียงไปทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าจะเอารูปแบบนั้นมาใช้กับการเลือกตั้งมันคงไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่ฝั่งของผู้มีอำนาจหรือไม่ท่านก็สังเกตไว้นะฮะนอกจากนี้ทบทวนอีกครั้งนะครับสำหรับข้อเสนอเจแปนโมเดลของคุณไพบูลย์นะครับเขาบอกว่าอนุญาตให้ผู้สมัครมีรถหาเสียงได้1คันมีผู้ติดตาม5คนพร้อมไมค์1ชุดหาเสียงด้วยตัวเองห้ามใช้ตัวแทนหรือว่าหัวคะแนนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการแห่หรือจัดเวทีปราศัยเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นปราศจากอามิสสินจ้างหรือการใช้จ่ายทุนจำนวนมากบางคนเขาก็บอกว่าหรือว่าคุณไพบูลย์เนี่ยที่จะตั้งพรรคเนี่ยจะไปสกัดดาวรุ่งพรรคการเมืองใหญ่ๆหรือเปล่าเอื้อยพรรคตัวเองเนี่ยเสมอภาคเท่าเทียมกับพรรคขนาดใหญ่หรือไม่หมายความว่าพรรคคุณไพบูลย์เองไม่มีศักยภาพเท่าพรรคใหญ่ที่ไปทำได้นั้นก็ต้องเตะตัดขาก่อนคือเวลาการหาเสียงโดยหลักแล้วเวลาส.ส.ไปหาเสียงตามพื้นที่จังหวัดต่างๆหรือพื้นที่ของเขาก็จะปราศัยเรื่องนโยบายของพรรคว่าจะทำอะไรต่อไปยังไงประชาชนจะได้รับอะไรแต่ถ้าวันนี้ส.ส.ไม่สามารถหาเสียงได้หรือคนที่จะหมักส.ส.ไม่สามารถหาเสียงได้ประชาชนจะได้รับรู้อะไรจากส.ส.เหล่านี้ครับมันก็ไม่ต่างจากส.ว.ที่ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับประชาชนเลยไม่ได้รับรู้ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจของประชาชนเลยบางคนพูดถึงขนาดว่าถ้าจะห้ามกันขนาดนี้ก็
ให้มีส.ส.แต่งตั้งทั้งหมดเถอะอย่าให้มีการหาเสียงเลยนะฮะอาจารย์วิโรจน์อารีจากคณะรัฐศาสตร์มธรรมศาสตร์นะครับบอกว่าข้อเสนอแบบนี้ที่ไม่ให้มีการแห่หรือว่าจัดเวทีปราศัยมองว่าแบบนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นคือการบอกว่าอะไรคือนโยบายและภายในนโยบายนั้นจะมี2เรื่องก็คือ1ชี้ให้เห็นปัญหาว่าคืออะไรเพื่อประชาชนตอบสนองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับและ2ก็คือหน้าที่ของการเลือกตั้งคือการแข่งขันทางนโยบายนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะมาควบคุมอะไรกันมากมายถ้ามีการห้ามก็ไม่เป็นไปตามหลักสากล นะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเองมีการกำหนดพื้นที่ก็เป็นการหาเสียงในบริเวณที่กำหนดสามารถขึ้นรถขบวนแห่ปราศัยในบริเวณนั้นได้นะครับพูดถึงเรื่องนโยบายหาเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันได้ตามปกติคนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับถ้ามีการห้ามตามแบบฉบับนี้สุดท้ายก็เลือกกันเองตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามข้อมูลด้านเดียวที่ได้รับยิ่งทำให้คุณภาพของประชาธิปไตยด้อยลงไปด้วยขณะที่อาจารย์ชำนาญจันเรืองนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็วิเคราะห์เช่นกันว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ข้อเสนอแนวนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรและจะมีผลอย่างไรครับอาจารย์ชำนาญนั้นบอกว่าเป็นการออกความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับตัวเขาเองไม่มีนโยบายเลือกตั้งมาก่อนเลยเป็นเพียงนักกฎหมายอีกอย่างคือเขาตั้งพรรคขึ้นมาแน่นอนว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเราเลือกนักการเมืองไปออกกฎหมายเลือกไปเป็นฝ่ายบริหารถ้าเป็นคนดีจริงๆทำไมไม่เอาพระอรหันต์ไปสมัครเลยนี่คือความเห็นของอาจารย์ชำนาญถ้าอยากได้คนดีบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆก็ให้เอาพระอรหันต์เนี่ยมาสมัครรับเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าเจ็บแสบเหมือนกันถ้าจะเอาคนดีครับก็คงหาไม่ได้นะพระอรหันต์ยุคนี้ไปรบกวนพระคุณเจ้าอีกนะฮะเพราะว่าตามหลักการของประชาธิปไตยเขาให้เป็นไปตามระบบธรรมชาติกลไกเสรีที่มันเกิดขึ้นนะฮะใครที่มีศักยภาพในการหาเสียงพูดจาปราศัยชูนโยบายที่ถูกใจพี่น้องประชาชนก็จะได้รับเลือกตั้งเข้ามามันคือเป็นเรื่องปกติคุณทวีศักดิ์ถ้าเอากันตรงๆตามหลักเนี่ยครับกระบวนการนี้ถ้ามันทำให้ยากขนาดนี้เราลองนึกจินตนาการไปช่วงร่างรัฐมนตรีประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญมันก็มีการควบคุมเรื่องการหาเสียงเช่นกันในเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารงานต่อรัฐสภานโยบายที่จะไปหาเสียงกับประชาชนต่อไปอย่างน้อยๆเนี่ยเกมที่ถูกคุมมาเนี่ยก็คือเรื่องนโยบายประชานิยมถูกเล่นงานแน่นอนครับถ้ามันก้ำกึ่งไม่รู้ว่าอันไหนเป็นประชานิยมหรือไม่ประชานิยมอะไรใครจะเป็นคนตัดสินว่านโยบายนี้คือประชานิยมไม่ประชานิยม มองได้ว่าอาจจะเป็นการโยนหินถามทางมาเป็นเรื่องๆมาเป็นระยะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสอดรับกันอย่างบังเอิญ นะครับคุณผู้ชมลองนึกดูคุณไพบูลย์ นิติตะวันเสนอญี่ปุ่นโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วก็มาสอดรับกับสปท.โดยคุณเสรีแล้วก็คุณวันชัยเนี่ยนะอาจจะเสนอสิ่งที่ค่อนข้างเป็นเรื่องสุดโต่งไปก่อนหรือไม่แล้วก็ค่อยๆลดลำดับข้อเสนอลงมาในขั้นตอนของการประชุมร่วมกันของกรท.อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ทางฝากฝั่งของอดีต40 สว.เองหรือว่าแม่น้ำ5สายเองก็ได้มีข้อเสนอค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดขึ้นมาหลายเรื่องด้วยกันเราลองย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมในอดีตที่เคยให้ผู้มีอำนาจเข้ามาควบคุมในขั้นตอนของการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารนะครับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จากม.รังสิตอย่างที่คุณทวีศักดิ์เรียนไปครับท่านได้เล่าย้อนถึงอดีตที่เคยใช้รูปแบบคล้ายๆแบบนี้บอกว่ากรณีที่ห้ามปราศัยรณรงค์ชุมนุมหาเสียงแบบคณะรัฐประหารได้ทำมาแล้วครับเมื่อ64ปีที่แล้วครับส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาชุดดังกล่าวเนี่ยเป็นสภาที่ไม่มีข่าวคราวความทรงจำใดๆในสังคมการเมืองไทยนะครับเพราะว่าเป็นสภาชุดที่คณะรัฐประหารควบคุมเสียงไว้ได้ทั้งหมดนะฮะก็พูดไว้ก่อนเลยถ้ามีแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะได้ส.ส.ที่เหล่าทหารเนี่ยสามารถคุมได้นี่คือการวิเคราะห์ของท่านอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับมีหลากหลายคนที่ออกมาพูดต่อเจแปนโมเดลรวมทั้งเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะฮะโดยเฉพาะเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงว่ามันเป็นการติดใจในรูปแบบการหาเสียงประชามติที่ผ่านมาก็เลยนำเอารูปแบบนี้มาใช้กับการเลือกตั้งด้วยเผื่อว่าจะฟลุกเผื่อว่าผู้มีอำนาจจะรับไปเป็นข้อปฏิบัติต้องจับตาดูคุณไพบูลย์ดีๆแม้ท่านจะเป็นคนตัวเล็กๆที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่กี่คนแต่หลายครั้งเรื่องที่คุณไพบูลย์เคลื่อนมาเป็นปัญหาที่รัฐบาลคสช.จะต้องเข้าไปจัดการตลอด
าเรียกว่ามีแรงสะเทือนทางการเมืองใช่นะฮะเดี๋ยวจากเรื่องนี้ครับเรามาต่อกันเรื่องนึงกรณีเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะฮะหลังจากที่มีการแก้ไขในร่างแล้วก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการส่งกลับไปกับมาคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ตีกลับร่างรัฐธรรมนูญของกรท.หลายรอบด้วยกันถูกตั้งคำถามว่ามีสาเหตุจากเรื่องของข้อกำหนดหรือว่าขั้นตอนธุรการของศาลหรือจะเป็นการงัดข้อปมมาตรา208กันแน่ครับกรณีการนำส่งร่างรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสอดคล้องกับคำถามพ่วงที่ได้มีการลงประชามติหรือไม่นะครับเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูข้อมูลกันก่อนว่าครั้งแรกนั้นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ส่งร่างรัฐธรรมนูญในช่วงเย็นวันที่30สิงหาคม2559แต่นำส่งหลังเวลาราชการนะครับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงโทรศัพท์ให้นำเรื่องกลับไปยื่นเรื่องกลับมาใหม่ในรูปแบบของคำร้องให้ถูกต้องนะครับอีกครั้งก็คือ31สิงหาคมกรท.ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญไปใหม่ปรากฏว่าในช่วงเย็นวันเดียวกันครับนายนุรักษ์มาปราณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหนังสือถึงนายมีชัยให้นำเรื่องที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบคำร้องสำหรับยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับไม่ใช่ส่งมาในรูปแบบของหนังสือราชการที่ทำเรื่องปะหน้ามาเท่านั้นสำนักข่าวอิสราได้อ้างรายงานของแหล่งข่าวครับระบุว่าหลังจากที่นายมีชัยรุชุพันธ์และกรท.ได้รับหนังสือแจ้งจากนายนุรักษ์สร้างความไม่พอใจให้กับนายมีชัยและกรท.เป็นอย่างมากเนื่องจากนายมีชัยมองว่าการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความครั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57บัญญัติไว้มิได้เป็นการส่งให้วินิจฉัยเป็นกรณีทั่วไปจึงมองว่าการที่นายนุรักษ์ตีเรื่องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับการลุกแก่อำนาจจึงจะเรียกประชุมกรท.เพื่อหารือว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดวันที่1กันยายนหรือเมื่อวานนี้ครับคุณมีชัยก็ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชนให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานประธานรัฐสภานำส่งร่างรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเป็นครั้งที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คงไม่มีการตีกลับนะครับคุณมีชัยเปิดเผยอย่างนี้ครับเปิดเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีองค์ประกอบภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่เป็นอุปสรรคเรื่องขั้นตอนทางราชการและเรื่องเวลาเท่านั้นยืนยันครับกรท.ได้ดำเนินการเซ็นเอกสารตามระเบียบราชการทุกประการประธานกรท.กล่าวต่อว่าขั้นตอนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยแต่ทางศาลรัฐธรรมนูญมีความเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์จะรับหรือไม่รับพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ทั้งที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ระบุชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญกรท.ยังได้ออกเอกสารและแถลงยืนยันว่าไม่ได้เป็นความบกพร่องของกรท.ตามที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตพร้อมชี้แจงรายละเอียด6ข้อด้วยกันครับอาทิกรท.ไม่ต้องทำเป็นคำร้องและไม่เคยต้องมอบฉันทะให้บุคคลใดนำเอกสารไปส่งเพราะไม่ใช่การใช้อำนาจตามตุลาการปกติแต่เป็นเรื่องระหว่างการติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเท่านั้นและเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามครับเพื่อประโยชน์ให้การดำเนินการในเรื่องนี้ลุล่วงไปด้วยดีและรักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์กรศาลรัฐธรรมนูญไว้กรท.จึงได้ดำเนินการเป็นไปตามความประสงค์ของศาลรัฐธรรมนูญสื่ออย่างไทยโพสต์ครับได้รายงานข่าวกรณีนี้พร้อมระบุว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับมาตรา208อนุ6วรรคแรกครับของร่างรัฐธรรมนูญฉบับทำประชามติที่บัญญัติว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตำแหน่งให้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่เพราะรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้หากประธานศาลรัฐธรรมนูญลาออกจากตำแหน่งประธานก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปได้อีกทั้งการแก้ไขคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารของกรท.ที่ส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีการระบุถึงองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญด้วยอย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญของไทยโพสต์ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งทางอำนาจระหว่างกรท.กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่เมื่อพบว่าการยื่นคำร้องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดศาลหรือตุลาการประจำคดีมีอำนาจออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดเมื่อกรท.ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ไม่มีปัญหาที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้นำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในวันพุธที่7กันยายนนี้ต่อไปครับครับไปจับตาอีกครั้งวันที่7กันยายนนะฮะก็คงเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับไปพิจารณาแล้วนะฮะในเรื่องของมาตรา272ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งผ่านประชามติไปนะครับ
คาดว่าเป็นการเห็นต่างกันในขั้นตอนทางกฎหมายนะครับระหว่างกรท.เองยืนยันว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเป็นคำร้องหรือว่ามอบใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะเนี่ยนะฮะขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญเองยืนยันว่าจะต้องทำตามขั้นตอนคือให้มีใบยื่นคำร้องมาก็ขัดแย้งกันในเรื่องของข้อกฎหมายคุณมีชัยก็ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยให้ส่งร่างนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่ต้องทำเป็นเหมือนการยื่นคำร้องตามปกตินะฮะขณะที่ศาลถ้าตีความตามตัวอักษรของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็เป็นไปอย่างที่คุณมีชัยระบุก็คือให้ส่งร่างเนี่ยกับคำถามพ่วงที่ปรับแก้ลงในร่างแล้วไปดูว่ามันมีความขัดต่อกฎหมายอยู่ไหมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองมีอำนาจในการวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยไปแต่วันนี้เหมือนโยนกันไปโยนกันมาหรืออาจจะเป็นอย่างที่สื่อวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องมาตรา208เรื่องประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะถ้าลาออกจากประธานศาลก็ยังเป็นตุลาการอยู่แต่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือลาออกก็คือไม่ได้เป็นนี่ผมต้องไปดูอีกนะครับว่าการงัดกันระหว่างกรท.กับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของเวลาเพิ่มเติมขึ้นมาไหม15วันถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามันขัดกับตัวร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องส่งกลับมาให้กรท.แก้ไขใหม่อันนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงเรื่องของอำนาจสว.ที่จะมีสิทธิ์เข้ามาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีด้วย อันนี้ก็ต้องน่าจับตาดูเหมือนกันนะครับมีคนสงสัยคุณทวีศักดิ์บอกว่าคุณสุพจน์ไข่มุกซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าไปนั่งเป็นกรท.เนี่ยไม่ได้มีการติดต่อประสานงานให้บรรดาพรรคพวกที่เป็นตุลาการอยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าคุณสุพจน์เองเนี่ยหลังจากที่คุณมีชัยถามก็ได้แต่สายหน้าอย่างเดียว ก็ไม่ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังนะฮะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปคุณทวีศักดิ์อีกเรื่องนึงครับที่กำลังเป็นกระแสข่าวอยู่เลยก็คือการที่มีผู้ต้องหาสำคัญรายหนึ่งในคดีเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่ผิดกฎหมายนะฮะทางด้านของจังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็สุราษฎร์ธานีอาจจะทำร้ายตัวเองหรือถูกทำร้ายให้เสียชีวิตกำลังสงสัยอยู่คือเรื่องของการผูกคอในห้องขังซึ่งแน่นอนเป็นห้องขังที่ค่อนข้างปิดตายไม่มีใครสามารถเข้าไปได้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการสันนิษฐานเนี่ย DSI บอกว่าใช้ถุงเท้าเข้ามารัดคอแล้วก็การที่ผลชันสูตรบอกว่าตับแตกแล้วก็เลือดออกในช่องท้องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะขั้นตอนของการปฐมพยาบาลแต่หมอและผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าไม่สามารถเป็นไปได้เพราะเขาปั๊มหัวใจไม่ได้ไปปั๊มตับนะฮะก็ดูสองประการก็คือประการแรกของการผูกคอตายในห้องขังซึ่งผูกกับบานพับประตูแต่บานพับประตูปิดสนิทจะสอดถุงเท้าเข้าไปอย่างไรประการที่สองเรื่องการปฐมพยาบาลของพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพอะไรต่างๆเรื่องของตับแตกซึ่งผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เรามาดูเรื่องของการเสียชีวิตของอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินพังงาครับยังประเด็นเป็นว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่อีกมุมหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้ก็คือใครที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเสียชีวิตครั้งนี้นะครับติดตามได้จากรายงานครับการเสียชีวิตภายในห้องขัง DSI กลางดึกอย่างปริศนาของธวัชชัยอนุกุลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินสาขาท้ายเหมืองจังหวัดพังงายังเป็นประเด็น Talk of the Town อยู่ในขณะนี้ว่าธวัชชัยผูกคอตัวเองเสียชีวิตหรือมีผู้พยายามทำให้เสียชีวิตกันแน่ซึ่งประเด็นนี้ต้องหยุดนิ่งอีกพักใหญ่เนื่องจากต้องรอผลพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อีกหลายปมต้องใช้เวลานับเดือนการเสียชีวิตของธวัชชัยถูกตั้งประเด็นสงสัยเนื่องจากเมื่อครั้งยังรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินทั้งในจังหวัดภูเก็ตพังงาและสุราษฎร์ธานีธวัชชัยได้ออกโฉนดที่ดินโดยมีชอบให้กับกลุ่มคนเป็นจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทรวมถึงแปลงที่ดินทับซ้อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใน3จังหวัดด้วยหากตรวจสอบประวัติของธวัชชัยก็จะพบว่าช่วงชีวิตการรับราชการมักได้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ทำเลทองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้าราชการในตำแหน่งเดียวกันทั่วประเทศใฝ่ฝันอยากที่จะย้ายมารับผิดชอบพื้นที่อย่างธวัชชัยเป็นอย่างมากซึ่งหากเป็นคนวงในของกรมที่ดินก็จะทราบโดยทั่วกันว่าหากไม่มีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้ใหญ่ในกรมที่ดินหรือในกระทรวงที่รับผิดชอบเป็นอย่างน้อยก็จะไม่มีหนทางที่จะได้มารับตำแหน่งในพื้นที่ทำเลทองเหล่านี้ได้เลยจึงเกิดคำถามขึ้นว่าที่จริงแล้วผู้ที่อยู่ในฉากหลังของธวัชชัยนั้นยังมีเครือข่ายโยงใยที่ใหญ่กว่านี้อีกมากใช่หรือไม่เพราะธวัชชัยจะกระทำการดังกล่าวเพียงลำพังนั้นเป็นไปได้ยากการจะออกโฉนดแต่ละแห่งได้ต้องมีขั้นตอนมากมายในการตรวจสอบและถ้าทำได้ก็ต้องใช้เงินมหาศาลในการดำเนินการ
ซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องสืบสาวหาเพื่อกระชากหน้ากากคนกลุ่มนี้ด้วยนอกจากนี้หากเพ่งพิจารณาให้ท่องแท้อีกมุมหนึ่งก็จะพบว่าการเสียชีวิตของธวัชชัยกลุ่มที่ได้ประโยชน์มหาศาลก็คือมาเฟียซึ่งเป็นคนกลุ่มที่ถือครองที่ดินที่ธวัชชัยเป็นผู้ออกโฉนดโดยผิดกฎหมายให้เพราะเมื่อคดีปิดก็ไม่มีการพิสูจน์การออกโฉนดที่ดินต่อไปว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะผู้ต้องหาตายแล้วที่ดินก็จะยังตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมาเฟียเช่นเดิมโดยอำนาจรัฐไทยทำอะไรไม่ได้ดังนั้นการที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งให้รื้อในเรื่องนี้ในทุกกรณีที่เกี่ยวกับการทุจริตที่ดินพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินของธวัชชัยก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดในการหาตัวคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่จะให้ดียิ่งกว่านี้พลเอกไพบูลย์ควรเสนอเรื่องอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44เพิกถอนโฉนดที่ดินทุกใบที่เกี่ยวกับธวัชชัยเพื่อดึงเอาที่ดินหลวงกลับคืนมาก่อนผิดถูกค่อยว่ากันทีหลังซึ่งหากทำได้เช่นนี้ก็อาจจะมองเห็นมาเฟียตัวเป็นๆโผล่หน้าออกมาให้เห็นเมื่อโฉนดที่ดินที่รุกที่ผืนป่าเผยโฉมออกมาคสช.ก็โชว์ผลงานชิ้นโบแดงด้วยการไล่รื้อเหล่ารีสอร์ทและโรงแรมหรูได้ทันทีเช่นเดียวกับที่กำลังไล่รื้ออย่างขมักขม้นเอาเป็นเอาตายอย่างที่กำลังทำอยู่ที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็ต้องตั้งคำถามว่าคสช.กล้าใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือจัดการกับคนพวกนี้หรือไม่ซึ่งหากไม่ทำวาทกรรมที่ใช้อยู่เป็นประจำว่าจะปฏิรูปของคสช.ก็ถือว่าเสียของหรือไม่อย่างน้อยก็ยังดีเสียกว่าการที่มาออกข่าวรายวันเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างว่าธวัชชัยฆ่าตัวตายหรือถูกทำให้ตายเฉกเช่นในขณะนี้ทีวี24สถานีประชาชนรายงานคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังมีข้อสันนิษฐานต่างๆนานาผุดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนับหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็ว่ากันว่านายธวัชชัยนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบนับพันแปลงนะครับเขาบอกว่าโฉนดสมบูรณ์แล้วที่แถวภูเก็ตนะฮะแถวจังหวัดแถบอันดามันนั้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าไร่ละ30ล้านบาทนะครับแล้วมีข้อมูลอีกว่านายธวัชชัยมีโจทย์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีรายสำคัญเป็นระดับเจ้าแม่ในท้องถิ่นนะฮะมีเบื้องหลังโยงใยกับคดีอื้อฉาวระดับประเทศปัจจุบันผันตัวไปทำธุรกิจบ้านจัดสรรแถวเกาะภูเก็ตนะครับความซับซ้อนของเรื่องที่เกิดขึ้นคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินแล้วก็เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตก็คงจะต้องดูการควบคู่กันไปคุณทวีศักดิ์หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงขั้นที่เลวร้ายด้วยซ้ำคือเรื่องของการฆ่าตัดตอนคนที่อยู่เบื้องหลังคุณธวัชชัยอีกว่ามันจะเป็นอะไรซึ่งหน่วยงานอย่าง DSI หรือกระทรวงยุติธรรมเองต้องออกมาตอบสังคมให้ได้นะครับแล้วก็มีหลายประเด็นเหมือนกันผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ในที่คุมขังพิเศษที่ผ่านมาก็เสียชีวิตโดยผิดปกติธรรมชาติแล้วก็มีการบำเพ็ญกุศลศพโดยเร็วเผาชาปนกิจรวดเร็วที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยได้รายละเอียดพวกนี้เท่าไหร่นะครับอย่างกรณีคุณธวัชชัยเองเขาบอกว่าการที่จะไปออกเอกสารสิทธิ์มูลค่าเป็นหมื่นล้านคงไม่สามารถทำคนเดียวได้เพราะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ที่ดินหรืออาจจะมีเครือข่ายที่ใหญ่ไปกว่านี้หรือไม่นะพูดถึงเรื่องของการไล่รื้อรีสอร์ทตามที่ต่างๆที่อย่างเรานำเสนอไปที่ภูทับเบิกมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจทหารเข้าไปไล่รื้อทุบสิ่งก่อสร้างต่างๆออกมาขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้เหมือนกันเรื่องของรีสอร์ทรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนต่างๆแต่กระแสข่าวเงียบหายไปไม่มีการดำเนินคดีหรือไม่มีการนำเสนอข่าวอะไรเข้ามาตกลงแล้วการไปไล่รื้อไล่เจ้าของรีสอร์ทเหมือนแถวเพชรบูรณ์อาจจะเชื่อมโยงกันหรือไม่มันคนละเรื่องเลยถ้าจะใช้อำนาจมาตรา44หรืออำนาจพิเศษที่จะเข้าไปจัดการรีสอร์ทก็ควรจัดการให้ทั่วถึงการทุกพื้นที่อย่าให้ดูว่าเป็น2มาตรฐานเพราะว่าสังคมไทยเองเราคำนึง
เราพูดถึงเรื่องของ2มาตรฐานเกี่ยวกับกฎหมายมาตลอดตลอดครับโดยเฉพาะการจับมาปฏิรูปการเมืองปฏิรูปกฎหมายแต่ละครั้งเรื่องของ2มาตรฐานนี่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วก็มีกรณีศึกษาหลากหลายเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงคือการแก้ปัญหาของรัฐบาลฮะหลังจากที่เราได้นำเสนอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของที่ดินการลุกล้ำป่าต่างๆนะคราวนี้มาดูในพื้นที่ใจกลางประเทศไทยเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับในเรื่องของรถติดที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่นะฮะในช่วงนี้ครับเขาบอกว่ารัฐบาลนั้นยังแก้ไขปัญหาการจราจรยังไม่ตรงจุดนะครับสำหรับแนวคิดการสลับรถใช้ในวันคู่วันขี้ก็อาจจะยิ่งส่งผลให้คนใช้รถมากขึ้นนะครับโครงการรถยนต์คันแรกก็ไม่ใช่ต้นต่อของปัญหาด้วยครับยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สำหรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการจราจรของรัฐบาลนะครับทั้งการสลับการใช้ถนนในแต่ละวันตามทะเบียนรถลงท้ายด้วยเลขคู่หรือว่าเลขขี้นะครับกำหนดให้จ่ายค่าบริการพิเศษในบางเส้นทางหรือกำหนดให้รถ1คันต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อย2คนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าถ้าไม่อยากให้รถติดให้ทุกคนจอดรถไว้ที่บ้านดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่ากทม.ครับระบุว่ามาตรการแก้ปัญหาที่ถูกนำเสนออย่างเช่นการใช้รถวันคู่วันขี้การเก็บเงินเข้าย่านธุรกิจรวมถึงการใช้รถร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายและบางมาตรการก็ใช้ไม่ได้ผลพลเอกประยุทธ์ควรสั่งให้มีการเข้มงวดกวดขันการใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังเพื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทางด้านของเว็บไซต์ BBC ไทยนะครับได้นำเสนอข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรของรัฐบาลพร้อมได้เชิญชวนแฟนเพจให้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าเพจครับถึงแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพซึ่งมีแฟนเพจเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลจะต้องกระจายความเจริญให้แต่ละจังหวัดมีสถานศึกษาคุณภาพสูงหน่วยงานของรัฐไม่พึ่งส่วนกลางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ดีสะดวกสบายทั่วถึงทั้งกทม.เพิ่มขนส่งสาธารณะทั้ง BTS MRT ขยายให้ครอบคลุมพื้นที่การแชร์รถส่วนตัวก็จะลดลงเพราะถ้าระบบขนส่งมวลชนยังไม่ดีเป็นอันตรายเสี่ยงกับชีวิตกับเวลาเดินทางไม่ได้ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ขณะที่การแก้ปัญหาทางอื่นเหมือนบีบให้คนโดดลงหน้าผาอย่างมาตรการการใช้รถวันคู่วันขี้จะยิ่งทำให้คนซื้อรถ2คันแต่คนที่ไม่มีเงินก็ต้องไปเสี่ยงชีวิตกับระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ค่อยดีครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีข้าราชการทุกระดับเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนจะได้รับรู้ถึงปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงเหตุผลว่าเหตุใดประชาชนจึงไม่นิยมใช้บริการส่วนข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์ที่ระบุว่านโยบายรถคันแรกทำให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดนั้นอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนักเพราะปัญหารถติดนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วรัฐบาลหลายยุคพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จขณะที่ปริมาณรถที่เกิดขึ้นจากโครงการรถยนต์คันแรกนั้นมีเพียงรถยนต์บางส่วนที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่ทั้งหมดครับขณะที่ปัญหารถติดไม่ใช่ความผิดของประชาชนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีรถเป็นของตัวเองแต่มันเป็นปัญหาของรัฐบาลและผู้มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงหากต้องการให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าปัญหาการจราจรติดขัดไม่ได้เกิดจากโครงการรถยนต์คันแรกแต่เป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและการแก้ไขปัญหาโดยให้ทะเบียนรถเลขคู่เลขขี้วิ่งสลับกันในแต่ละวันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นการซ้ำเติมปัญหาแต่หนทางที่พอจะแก้ปัญหาการจราจรได้ต้องสร้างระบบขนส่งที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีพื้นที่จอดรถรองรับอย่างเพียงพอมองปัญหารถติดยังไงควรจะแก้ยังไงบ้างครับผมจะแก้ที่ตัวคนขับนะครับตัวคนขับมากกว่าฮะต้องขับรถเนี่ยต้องขับให้ถูกตามกฎจราจรที่เขาบังคับไว้อะฮะแล้วที่เขาบอกว่าไอ้รถทะเบียนคู่ทะเบียนที่วิ่งสลับวันกันนี้พี่เห็นด้วยมันจะสร้างความยุ่งยากไหมมันจะวุ่นวายครับ สำหรับบางถ้าเกิดบางครอบครัวมีรถสองคันคู่ทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้ววันขี้เขาก็ไม่ต้องไปไหนนะครับแล้วที่เขาบอกไอ้รถคันแรกอะนโยบายรถคันแรกที่ตอนนั้นบอกให้คนซื้อเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาทำให้รถติดไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันมันติดไปยังไงมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับ
แก่มันก็แก่ไม่ได้มันติดมันก็ไม่รู้จะทำมันยังไงมันก็ไม่มีทางเลี่ยงเลยก็ต้องปล่อยไปครับรถคันแรกนโยบายรถคันแรกทำให้รถติดอันนี้มันจริงไหมว่ามันก็ยังไงมันก็ติดอยู่ดีใช่ครับผมไม่จริงหรอกเรื่องนโยบายรถคันแรกอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นส่วนทำให้รถติดได้จริงไหมครับที่มองยังไงบ้างว่ามันไม่เกี่ยวมันก็ติดผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวแล้วมันติดของมันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยการแก้ปัญหารถติดนิดนึงพี่ไอ้ทะเบียนคู่กับทะเบียนที่วิ่งกันคนละวันนี้พี่คิดว่ามันโอเคมั้ยหรือว่ามันจะเป็นปัญหาไม่โอเคเลยครับมันจะเป็นปัญหาเป็นปัญหาเหมือนเดิมครับแล้วนโยบายรถคันแรกที่เขาบอกว่ามันทำให้รถติดมันจริงไหมพี่หรือว่ามันก็ติดมาก่อนหน้านี้มันก็ติดมาก่อนนี่แหละครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วพี่จะควรจะแก้ปัญหายังไงบ้างครับเรื่องปัญหารถติดอะไรพวกนี้แก้ไม่ได้นะผมว่าแก้ยากเลยครับครับทั้งนี้เหตุที่ทำให้เป็นปัญหาการจราจรติดขัดอีกหลายประการอย่างเช่นคือการตั้งด่านจราจรแล้วก็บริเวณสถานที่ก่อสร้างนะครับนี่ก็เป็นทีมข่าวของเราลงไปสำรวจความเห็นของผู้ใช้รถบริเวณถนนหลานหลวงแล้วก็ถนนราชดำเนินซึ่งในช่วงวิกฤต2ถนนนี้ก็ติดหนักเหมือนกันบางเส้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ก็เป็นเส้นที่รถติดหนักเหมือนกันนะครับสาเหตุที่เขาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหารถติดแล้วก็นโยบายรถคันแรกขึ้นมาคุณทวีศักดิ์เขาบอกว่ามีสื่อบางฉบับได้รายงานข่าวเกี่ยวกับผลการจัดอันดับเมืองที่มีรถติดมากที่สุดในโลกนะฮะก็ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครนี่ได้เป็นแชมป์ไปมีการนำเสนอข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับนักข่าวก็เลยได้หยิบยกตรงนี้ไปถามพลเอกประยุทธ์ในการแก้ปัญหาพลเอกประยุทธ์ก็เลยตอบตามสไตล์ท่านนะฮะว่าอาจจะเป็นเพราะนโยบายรถคันแรกหรือไม่นี่นะฮะก็เลยเป็นประเด็นในช่วงนี้อยู่ 2-3 วันที่ผ่านมานี่นะฮะก็คงจะต้องติดตามมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องต่อไปครับเรื่องของปัญหารถติดเองอาจจะมองในแค่ระบบคมนาคมอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของผังเมืองในกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องถนนหลายพื้นที่เรื่องตึกราบ้านช่องมันก็ขึ้นไม่ถูกที่ถูกทางเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขดูว่ากฎหมายผังเมืองหรือการคมนาคมมันจะจุนเจือกันยังไงเพื่อให้ระบบขนส่งรวมถึงแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะเองของเราถ้าจะพูดกันตรงๆมันก็ยังไม่ได้มาตรฐานเราก็ยังเว้นเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟไว้บางสถานีแค่ระยะทางไม่กี่กิโลเมตรเองอย่างบางสายที่เพิ่งเปิดตัวไปที่มีคนใช้บริการน้อยสายอย่างหนึ่งก็คือการไม่เชื่อมต่อกับสถานีอื่นๆคนเลยใช้บริการน้อยแล้วรถที่จะมารับส่งระหว่างสถานีก็ไม่มีการบริการด้วยนี่นะฮะการแก้ปัญหาการจราจรต้องทำอย่างครบวงจรคุณทวีศักดิ์แล้วก็ผนวกกับปัญหาผังเมืองด้วยอย่างที่คุณทวีศักดิ์เรียนไปเขาบอกว่าบางคอนโดหรือบางตึกเนี่ยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นพันๆคนแต่ว่าพื้นผิวการจราจรเนี่ยกว้างเพียงไม่กี่เมตรเองซอยเล็กๆแต่คอนโดสูงเป็น10ชั้นนะฮะจะไม่ให้รถติดจะให้ทำไงโดยเฉพาะในช่วงเวลาทำงานต่างคนก็ต่างเดินทางขับรถออกจากคอนโดจะไปทำงานกันมันก็ติดสิฮะในหลายพื้นที่เองก็ทุกคนก็เร่งรีบนะครับช่วงเช้าเพราะว่าเมืองกรุงออกไปพร้อมกันทีเดียวหลายๆคันมันยังไงมันก็ติดแน่นอนที่จริงมันมีกฎหมายมาควบคุมตรงนี้อยู่นะฮะในของถนนเส้นไหนที่มีพื้นผิวการจราจรกว้างเท่านี้ไม่ควรที่จะมีคอนโดหรือตึกที่มีผู้อยู่อาศัยเยอะเขามีกฎหมายตรงนี้อยู่แต่เพียงแต่ว่าการทำกฎหมายตรงนี้เข้มข้นหรือปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่นะฮะก็มีการวิจัยกันด้วย คุณทวีศักดิ์อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการจัดระเบียบเหมือนกันที่เราจะต้องไปจับตาครับมาดูเรื่องของการจัดระเบียบของกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปจัดระเบียบในชุมชนป้อมมหาการครับกทมขีดเส้นตายเข้าไล่รื้อป้อมมหาการเพื่อทำสวนสาธารณะในวันพรุ่งนี้ครับขณะที่ชาวบ้านยื่นข้อเสนอเพื่อดูแลชุมชนและโบราณสถานแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายครับแต่กลับไม่เป็นผลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับสัญญาณที่ส่งมาจากภาครัฐของการเข้าไล่รื้อชุมชนป้อมมหาการในวันพรุ่งนี้3กันยายน2559วันนี้เราเข้ามาในพื้นที่ของชุมชนป้อมมหาการครับฟังเสียงจากชาวบ้านว่าพรุ่งนี้เขาจะมีแนวทางอย่างไรหลายคนไม่มีคำตอบยังนิ่งเฉยครับรอรับชะตากรรมวันพรุ่งนี้ว่าจะเกิดอย่างไรแต่แนวทางที่เขายึดมั่นก็คือการแนวทางการต่อสู้สันติอหิงสาซึ่งพรุ่งนี้เขาบอกว่าเสียงเขาเป็นเสียงแค่ทุลีดินเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆที่รอภาครัฐจะเข้ามาเราไม่สามารถพูดคุยกับชาวชุมชนป้อมมหาการได้ครับแต่วันนี้เราพาท่านมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตครับหลายสิ่งหลายอย่างในนี้เล่าเรื่องราวต้นตอที่มาของชุมชนได้เป็นอย่างดีมีคำถามมีคำตอบให้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตกันครับป้ายกำแพงบนพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตของชุมชนชาวป้อมมหาการตั้งคำถามและคำตอบไว้หลายประการครับอย่างแรกคือชาวบ้านบุกรุกจริงหรือไม่
คำตอบก็คือชาวชุมชนป้อมมหาการอธิบายว่าที่นี่คือพื้นที่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระราชทานที่ดินหลังกำแพงป้อมมหาการให้แก่วัดและให้ข้าราชบริพารสร้างบ้านเรือนผู้อาศัยจึงไม่ใช่ผู้บุกรุกแต่เป็นลูกหลานผู้รับใช้สืบทอดมาตั้งแต่เดิมหลายคนเข้ามาเช่าบ้านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า30ปีกรณีของชุมชนป้อมมหาการจึงต่างกับย่านสะพานเหล็กคลองถมประตูน้ำและปากคลองตลาดแต่ด้วยแผนแม่บทการอนุรักษ์และการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าพ.ศ. 2546ทำให้พื้นที่ถูกเวรคืนเพื่อทำสวนสาธารณะคำถามคำตอบที่2เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาถามว่าชาวบ้านรับเงินแล้วทำไมยังอยู่คำตอบก็คือทำตามกฎหมายด้วยบุญบัญญัติพระราชกฤษฎีกาเว้นคืนที่ดินปี2535บังคับให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่ใหม่ที่สร้างขึ้นมารองรับคือโครงการฉลองกรุง2มีนบุรีซึ่งดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติระบบสาธารณูปโภคที่สร้างขึ้นยังไม่คำนึงถึงบริบทในการอาศัยอยู่รวมถึงองคาพยพอื่นๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลการเดินทางที่ยากลำบากอาชีพและย่านการค้าที่ไม่สอดคล้องกับวิถีคนชาวบ้านแม้บางส่วนจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวบ้านบอกว่ายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เคยได้รับและชดใช้ทุกอย่างตามสมควรหากได้อยู่อาศัยในพื้นที่เดิมต่อไปตามแผนพัฒนาแบบประชารัฐชุมชนอยู่อาศัยร่วมกับพื้นที่สาธารณะหรือโบราณสถานได้หรือไม่ชาวชุมชนได้ยกตัวอย่างมากมายในหลายประเทศที่ชุมชนอยู่ร่วมกับโบราณสถานได้อย่างเช่นหูธงปักกิ่งประเทศจีนเดิมทีย่านหูธงเป็นที่อาศัยอยู่ของคุณนางตั้งอยู่รายรอบพระราชวังต้องห้ามในช่วงที่จีนเตรียมการสำหรับโอลิมปิกปี2551พื้นที่เหล่านี้ถูกรื้อถอนและสร้างเป็นอาณาเขตสร้างเป็นอาคารพาณิชย์แทนแต่มีการอนุรักษ์พื้นที่บางส่วนไว้โดยเปลี่ยนย่านนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแสดงวิถีชีวิตของคนปักกิ่งสมัยโบราณขณะที่ประเทศญี่ปุ่นในย่านฮิกาชิยามะในกรุงเกียวโตหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็วางแผนพัฒนาเมืองเก่าเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกียวโตขณะที่เกาหลีใต้ในกรุงโซก็เป็นย่านเก่าของบรรดาคุณนางซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าตรงนี้นักวิชาการและรัฐบาลจึงร่วมกันปรับปรุงระบบภายในบ้านเก่าสามารถอาศัยอยู่ได้ในบริบทปัจจุบันรวมถึงมีโซนเฉพาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลีและก็ยังมีตัวอย่างจากประเทศฟินแลนด์ที่ชาวบ้านชุมชนป้อมมหาการและยกตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนสามารถอาศัยอยู่กับโบราณสถานได้พรุ่งนี้ชาวชุมชนคงรอเพียงการเข้ามาของเจ้าหน้าที่กทม.และฝ่ายรัฐที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการไล่รื้อตามที่ขีดเส้นตายไว้หรือไม่แม้ชาวชุมชนจะยื่นข้อเสนอว่าชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับโบราณสถานได้โดยทั้งกทม.และชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันแต่เสียงของพวกเขาก็คงดังสู้เสียงรถราที่วิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ป้ายที่ตั้งตระหง่านว่าขอบคุณที่คืนพื้นที่ป้อมมหาการโบราณสถานอันล้ำค่าของทุกคนยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เกิดความเจ็บปวดกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนณัฐพัฒน์สิงหเทศถ่ายภาพทวีศักดิ์เห็นครบทีวี24สถานีประชาชนรายงานคุณทวีศักดิ์ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนป้อมมหาการเองวันสุดท้ายก่อนที่จะถูกรื้อบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะเมื่อช่วงกลางวันที่เข้าไปค่อนข้างเงียบเหงาชาวบ้านโดยผู้เฒ่าผู้แก่ก็นั่งซึมน้ำตาคลอผมก็เข้าไปถามก็พยายามพูดคุยแต่ก็เริ่มน้ำตาคลอเราก็ไม่อยากจะพูดคุยหรือซักถามอะไรมากเพราะว่าเช่าอยู่ที่นี่มา 3-40 ปีชั่วหลายอายุคนแล้วแต่วันนี้วันพรุ่งนี้กทม.จะเข้าไปไล่รื้อคือเป็นเส้นตายของกทม.ที่เข้าไปแล้วก็น้องๆที่เคยไปจัดกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ป้อมมหาการเองแจ้งมาว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการปะทะกันตามที่เคยผ่านมาเวลาการไร่รื้อเนี่ยจะมีการปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ตลอดเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ผลักดันชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อไปสร้างเป็นสวนสาธารณะให้คนกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมข่าวของเราก็จะลงไปติดตามการไล่รื้อวันพรุ่งนี้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเป็นแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครที่จะสร้างสวนสาธารณะบริเวณป้อมมหาการใช่ไหมฮะแล้วสำหรับมาตรการที่เขาเอาไว้รองรับชาวชุมชนอยู่ฮะมีการย้ายชาวชุมชนออกไปอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างไกลครับคือนอกเขตเมืองไปเลยแต่เวลาไปสร้างบ้านสร้างอะไรองคาพยพของชุมชนมันไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตของชาวบ้านเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมัน
มันไม่สอดคล้องกับวิธีที่เขาเคยดำเนินมาอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันหลายพื้นที่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอย่างพื้นที่ที่เขาอยู่ณจุดหนึ่งแล้วเขาค้าขายอยู่ในระเบียนโดยรอบแต่ถ้าย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นเขาไม่สามารถค้าขายทำมาหากินเลี้ยงอาชีพเขาได้นี่ก็เป็นปัญหาที่รัฐจะต้องดูแลพอสมควรนะครับเพราะเขาก็เป็นประชากรคนหนึ่งในประเทศไทยที่อาจจะไม่ทันต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของประเทศซึ่งก็เป็นผลกระทบจากการนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันก็ต้องไปดูเดี๋ยวเราก็จะนำเสนอข่าวนะครับภาพที่จะเกิดขึ้นสำหรับการร่อยรื้อในวันที่3กันยายนนี้นะครับมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะฮะวันนี้มีเสียงออกมาจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับที่เรียกร้องให้รัฐบาลและคสช.ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบเพิ่มในคดีปตท.ครับแล้วก็โครงการสวนปาล์มของปตท.ในอินโดนีเซียขณะที่ผู้ค้าปากคลองตลาดก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มด้วยครับนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าตามที่ศาลฎีกามีคำตัดสินให้ผู้บริหารขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปตท.มีความผิดซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ที่ประมูลได้หรือปตท.อนุญาตให้ผู้ประมูลได้นำกองทุนรวมที่จะตั้งขึ้นใหม่มาเซ็นสัญญาแทนชื่อผู้ที่ประมูลได้จริงทางที่เลยกำหนดวันเซ็นสัญญาไปแล้วทางนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรมหาศาลนี้ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้มีการออกกฎหมายใหม่เพื่ออนุญาตให้ละเว้นภาษีเงินได้แก่กองทุนรวมเหล่านี้แต่ขณะนั้นกฎหมายยังออกไม่เสร็จในช่วงที่มีการประมูลจึงมีการอนุญาตให้นำกองทุนรวมที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นี้ฮะมาเซ็นสัญญาแทนได้ทางที่เลยกำหนดเวลาไปแล้วจึงเป็นการเอื้อประโยชน์อย่างชัดเจนโดยเชื่อได้ว่าน่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลโดยเฉพาะนักการเมืองในรัฐบาลขณะนั้นดังนั้นในเมื่อศาลฎีกาตัดสินว่าผู้บริหารของปตท.ที่ตั้งโดยรัฐบาลขณะนั้นมีความผิดที่ทำให้รัฐเสียหายแล้วรัฐบาลที่ออกกฎหมายใหม่ให้เว้นภาษีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกองทุนรวมเหล่านั้นอาจจะมีการสั่งให้ปตท.อนุญาตให้ใช้กองทุนรวมที่ตั้งใหม่ดังกล่าวเซ็นสัญญาได้ควรจะมีความผิดด้วยหรือไม่และอยากให้สืบสวนว่าใครได้ประโยชน์จากการนำประเทศที่กำลังย่ำแย่มาขายถูกๆแล้วยังไม่ต้องเสียภาษีในขณะนั้นโดยหวังว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่กลับไปย่ำแย่แบบนั้นอีกครับนอกจากนี้คุณพิชัยยังอยากให้เร่งดำเนินคดีโครงการสวนปาล์มในประเทศอินโดนีเซียที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตกันอย่างมากและยังเรื่องยังค้างอยู่ที่ปปช.ครับทั้งนี้อยากให้กระทรวงพลังงานได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทิศทางพลังงานของโลกอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากโดยแนวโน้มในต่างประเทศเริ่มส่งเสริมให้แต่ละบ้านมีการผลิตไฟฟ้าให้พอเพียงใช้เองกันแล้วและราคาอนาคตอาจจะถูกลงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของทั้งโลกโดย2ปีที่ผ่านมายังไม่เห็นว่ากระทรวงพลังงานจะมีผลงานอะไรให้เห็นเลยนอกจากราคาน้ำมันโลกที่ลดลงเองเท่านั้นไปต่อกันที่พ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของธุรกิจในเขตชุมชนคลองเตยครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ยอดการขายลดลงกว่า 50% ลูกค้าลดลงขณะที่ต้นทุนค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้ไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนสินค้าทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาโดยเร็วอันนี้ก็เป็นพ่อค้าในเขตชุมชนคลองเตยนะครับแล้วก็ทีมข่าวเราก็ลงไปสอบถามหลายคนก็ให้ความเห็นตรงกันแล้วก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้ย่ำแย่ยอดการขายต่างๆก็ลดลงแล้วครับคนบอกว่าอันนี้คือผู้ที่เราไปสัมภาษณ์นะ บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยแย่แน่นอนแล้วก็เขาถามถึงการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างไร ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าก็ไม่ต่างจากเศรษฐกิจแย่พอกันอันนี้ก็ต้องตีความเอาอย่างที่เรียนไปตอนแรกครับคุณวิชัยได้จี้ให้หาตัวผู้รับผิดชอบเพิ่มในคดีปตท.นะครับแล้วก็โครงการสวนปาล์มของปตท.ในอินโดนีเซียแน่นอนครับมีการเรียกสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายว่าทั้งปตท.เนี่ยฮะบอกว่าเป็นการขายสมบัติชาติครั้งใหญ่นะครับดังนั้นคุณผู้ชายก็เลยออกมาให้หาคนที่รับผิดชอบเพิ่มเติมด้วยหลายแสนล้านบาทด้วยกันสำหรับคดีปตท.นะก็เรียกร้องไปยังคนดีหลายๆท่านนะฮะที่หวงแหนกับสมบัติชาติทั้งหลายนะที่ออกมากล่าวหาฝ่ายทางการเมืองเนี่ยให้มาดูในคดีปตท.นี้ด้วยหลายคนยอมที่จะปิดปากเงียบเรื่องปตท.
พราะว่าหลายคนเองก็มีส่วนพัวพันรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศในขณะนั้นผมย้อนกลับมาที่เรื่องของการเมืองอีกสักนิดนึงครับหลังจากที่คุณมีชัยเองพยายามกระตุ้นไปที่กกต.ว่าถ้าไม่ส่งร่างกฎหมายมากกต.เองจะเขียนเองแล้วนะถ้าไม่ส่งมาภายใน2สัปดาห์มีวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่กกต.ครับในการพิจารณากฎหมายลูก4ฉบับโดยคุณธนิตศรีประเทศรองเลขาธิการกกต.ครับแถลงผลประชุมว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กกต.ต้องรับผิดชอบ4ฉบับก็จะให้กกต.ภายใน2สัปดาห์นะครับโดยที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของสำนักงานได้มีการยกร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับเสร็จสิ้นแล้วโดยคุณธเนศบอกว่าการพิจารณาร่างกฎหมายให้จำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญครับทำให้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่เพื่อให้การทำงานเกิดความรวดเร็วจึงขอให้มีการเสนอแผนการทำงานในที่ประชุมพิจารณาและที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบโดยมีการกำหนดว่าร่างพรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะมีการเสนอที่ประชุมพิจารณาในวันที่6กันยายนแล้วก็จะส่งให้กกต.ได้ภายใน15กันยายนครับส่วนร่างพรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยกกต.ที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาในวันที่20กันยายนแล้วก็จะส่งให้กกต.ได้ในสิ้นเดือนกันยายนครับส่วนร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.จะเสนอที่ประชุมกกต.ในวันที่27กันยายนแล้วก็เสนอไปให้กกต.ได้ไม่เกินสัปดาห์แรกของต้นเดือนตุลาคมอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวมาจากกกต.อีกเรื่องนึงครับเรื่องของการยุบกกต.จังหวัดตรงนี้ก็ทางกกต.เองก็ยังไม่มีความเห็นกกต.ก็ไม่ได้มีพิจารณาจะยุบจังหวัดส่วนแล้วก็ส่งร่างกฎหมายไปให้กกต.ส่วนกกต.จะปรับแก้ไขยังไงก็เป็นเรื่องของกกต.เรื่องของกฎหมายลูกนะครับหวังว่ากกต.จะส่งทันไปที่กกต.โดยท่านมีชัยเดี๋ยวท่านมีชัยจะร่างเองนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกคดีนึงครับวันนี้ดร.ลีลาวดีวัชโรบุญนะครับได้เดินทางไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ DSI ครับกรณีกล่าวหาว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเมื่อวันที่16มิถุนายนนะครับโดยดร.ลีลาวดีวัชโรบลครับอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนะครับพร้อมกับนายทวีวิถีเซนทนายความนะครับได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ DSI ต่อแผนกคดีอาญาศาลจังหวัดธัญบุรีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ DSI ออกหมายจับข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างมีการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2559ที่ผ่านมานะครับโดยได้ยื่นฟ้องทั้งเจ้าหน้าที่ DSI รวมจำเลยทั้งหมด7คนนะครับดร.ลีลาวดีนั้นกล่าวว่าไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับขณะที่ทนายความนั้นกล่าวว่าดร.ลีลาวดีได้รับความเสียชื่อเสียงนะครับส่วนรายละเอียดจะขอให้สัมภาษณ์ครั้งต่อไปและไม่มีความหนักใจกับการที่ดร.ลีลาวดียื่นหนังสือฟ้องเจ้าหน้าที่ DSI ในครั้งนี้เพราะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายส่วนประเด็นที่ฟ้องนั้นเกี่ยวกับความผิดของเจ้าพนักงานนะครับดร.ลีลาวดีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่า16มิถุนาที่ผ่านมานั้นตนเองไม่ได้มีส่วนที่จะไปขัดขวางกับเจ้าพนักงานเลยนะครับและในส่วนพื้นที่ของตนเองนั้นอยู่ในส่วนที่เป็นของมูลนิธิธรรมกายเพื่อไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเท่านั้นและตนเองก็ได้แชร์ภาพของตนเองไปที่ Facebook ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองทำรายการอยู่ช่องทีวี24เรื่องของวัดพระธรรมกายอย่างน้อยก็4ตอนและก่อนหน้าที่ DSI จะเข้าตรวจค้นยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งสอนเขียนข่าวในความขัดแย้งเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลเพื่อมาประกอบการเรียนการสอนของตนเองและตนเองได้ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันที่สภ.คลองหลวงแล้วนะครับแต่ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ก็ยังมาแจ้งความตนเองในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอีกจึงเดินทางมาที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้คืนมาในครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่26ธันวาคม2559ในเวลา 13:00 นครับซึ่งเป็นคดีดำเลขที่5374/2559นะครับก็เป็นเรื่องของการที่ดร.ลีลาวดีได้ฟ้องกลับเจ้าที่ DSI นะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้ DSI ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะล่าสุดการที่คุณธวัชชัยที่ผูกคอตายในห้องขังเนี่ยเป็นเรื่องสะเทือนอย่างยิ่งต่อ DSI อันนี้ก็ญาติญาติเองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันญาติของคุณธวัชชัยตกลงการต่อไปตกลงแล้วการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยต่อไปอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วอันนี้ต้องหามาตรการดูแลเรื่องของสิทธิ์ของผู้ต้องหาเรื่องความปลอดภัยของผู้ต้องหาด้วยเพราะว่า
ในยุคนี้เองเราก็ทราบกันนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสวัสดิการส่วนตัวอะไรนี้มันก็ค่อนข้างลดลง อีกเรื่องนึงคุณทวีศักดิ์มีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับคดีของนายแพทย์สุรพงษ์สืบบงลีหรือว่าหมอเลียบนะฮะวันนี้ดร.วิษณุเครืองามออกมาพูดว่าอาจจะมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับโดยดูจากมูลคำพิพากษาของศาลฎีกาบอกว่าสามารถนำไปดำเนินการต่อได้แล้วก็จะมีฐานช่วงเวลาที่ทำผิดสามารถหยิบตรงนี้มาคำนวณค่าเสียหายได้ส่วนจะเกี่ยวกับใครบ้างตนไม่ทราบจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหาผู้รับผิดชอบนะฮะคือถ้าจะเดินหน้าเอาคดีของการแก้สัญญาดาวเทียมกับหมอเลียบก็ควรที่จะเดินหน้าคดีปรส.ด้วยนะเพื่อความเท่าเทียมกันเป็นสองมาตรฐานก็ยังยืนยันนะครับก็จะทำอะไรก็ทำให้มันเท่าเทียมกันอย่าเรียกร้องเรื่องปรองดองในขณะที่คุณยังไล่ล่าอีกฝ่ายนึงอยู่ผมว่าปรองดองเองอาจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้รับผลกระทบเท่ากันอันนี้น่าจะต้องจับตาดูอนาคตว่าคสช.จะทำยังไงเรื่องของความปรองดองที่มาตั้งแต่ต้นกลับมาติดตามกรมข่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้คุณทวีศักดิ์เห็นครบผมเชื่อช่วยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ